ัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการเปิดดวง12ราศีครับในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 น.ถึง10:00 น.รายการนี้ก็จะมีทั้งในส่วนของการพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีตลอดจนในเรื่องของการตอบคำถามนะครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านช่องทางทาง SMSหรือพูดคุยกับสายโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะครับรวมไปถึงในเรื่องของตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันตลอดจนในเรื่องของเลขผ่านาทีที่สำคัญสำหรับที่จะใช้ประกอบกิจการงานมงคลครับช่องทางหลักๆที่พวกเราสามารถสื่อสารกันเป็นประจำนะครับช่องทางแรกก็คือทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคใส่ข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของวันเดือนปีเวลาที่เกิดระบุด้วยนะครับเกิดอาทิตย์ถึงเสาร์จะได้เป็นการรีเช็คและขออนุญาตให้ใช้ฐานข้อมูลเป็นวันสากลถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยขอความกรุณานะครับระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยไม่ต้องแปลงวันในทางโหราศาสตร์มาให้กับผมช่องทางต่อมาครับใครอยากจะพูดคุยสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้2หมายเลข024960493-4หรือถ้าใครถนัดในเรื่องของการใช้สมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าท่องโลกโซเชียลต่างๆเข้ามาที่เว็บไซต์ของทางสถานีนะครับของเราปัจจุบันนี้ใช้เป็น www.miraclechannel.tv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบฝากคำถามข้อเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆเข้ามาได้ทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันครับเข้ามาที่ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายคือในเรื่องของจดหมายนะครับ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์ก็11140หรือถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆของรายการก็หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนะครับ0831997972ครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเหลือเวลาอีกประมาณ1สัปดาห์เท่านั้นนะครับเราเองมีนัดกันนะครับกับกิจกรรมสำคัญที่พวกเราทำกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงขวบปีที่ผ่านมาแล้วนะครับกับการบริจาคโลหิตครั้งนี้เราจะไปร่วมกันนะครับถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พ่อหลวงของเราเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาที่กำลังจะมาถึงครับเรานัดกันที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนี้นะครับก็ขอความกรุณาไปในช่วงเวลานัดหมายนะครับคือ9 โมงเพราะว่าจำนวนคนที่มาบริจาคร่วมกันเนี่ยก็ค่อนข้างจะมากและการบริจาคโลหิตก็จะมีหลายขั้นตอนมีหลายสถานีฉะนั้นมาให้พร้อมเพรียงนะครับเราจะได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับสำหรับในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะวันนี้ก็คงจะมาทวนซ้ำกันอีกครั้งนึงคนที่บริจาคกันเป็นประจำอยู่แล้วพวกนี้ไม่น่าห่วงรู้ในขั้นตอนการดูแลตัวเองฉะนั้น1 สัปดาห์นับจากนี้ระมัดระวังปัญหาสุขภาพให้ดีนะครับเพราะว่าคนที่จะบริจาคโลหิตได้เนี่ยร่างกายจะต้องแข็งแรงนะครับไม่อยู่ในระหว่างการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าอยู่ระหว่างการรับประทานยาโดยเฉพาะกลุ่มยาปฏิชีวนะต่างๆนะครับและแน่นอนในส่วนของคนที่จะบริจาคโลหิตได้นั้นก็จะต้องไม่มีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงในเรื่องของสิ่งเสพติดหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมทางเพศนะครับส่วนสุภาพสตรีนะก็จะต้องไม่มีรอบเดือนระหว่างการบริจาคหรือลุกอยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ให้นมบุตรนะครับส่วนในช่วงอายุของคนที่สามารถจะมาบริจาคได้เนี่ยก็คือเปิดกว้างตั้งแต่17-60 ปีบริบูรณ์ครับแต่ถ้าใครจะบริจาคเป็นครั้งแรกนั้นอายุจะต้องไม่เกิน55 ปีและน้ำหนักตัว45 กิโลกรัมขึ้นไปครับการเตรียมความพร้อมนะ1 วันก่อนที่จะบริจาคอันนี้สำคัญมากการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในคืนก่อนวันบริจาคนะครับก็ตามสูตรแต่6-8 ชั่วโมงหลับต่อเนื่องนะครับและควรจะรับประทานอาหารมื้อหลักมาเรานัดกันช่วงเช้าเนี่ยจัดการข้าวเช้ามาให้แล้วเสร็จเลยนะครับกินตามปกตินะให้อิ่มแต่ขอให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงนะครับเพราะว่าจะทำให้สีของพลาสมาเนี่ยผิดปกติเป็นสีขาวขุ่นไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้และก่อนบริจาคนั้นก็ควรที่จะดื่มน้ำเยอะนะเพื่อทำให้ป้องกันอาการแทรกซ้อนนะครับหลังจากบริจาครวมถึงให้โลหิตเนี่ยมีการไหลเวียนได้คล่องขณะที่บริจาคครับ
ขอความกรุณางดเครื่องดองของเมาทุกประเภทครับอย่างน้อย24ชั่วโมงก่อนบริจาคและสำหรับใครที่สูบบุหรี่นะครับก็งดก่อนและหลัง1ชั่วโมงถึงณขณะนี้ก็ยังเปิดรับไม่ได้จำกัดจำนวนนะครับนะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะครับ0851293697 0831997972ใครที่ยังไม่กล้าบริจาคผมถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับไปบริจาคกันมากๆอย่างเงี้ยมันอบอุ่นนะแล้วก็ไม่ต้องกังวลทางสภากาชาดก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับบุรุษหรือว่าพยาบาลเนี่ยคอยตรวจเช็คความพร้อมของร่างกายก่อนถ้าใครไม่พร้อมนะไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับหรือว่าความดันผิดปกติเนี่ยเขาก็จะให้หยุดพักนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่พร้อมจริงๆก็อาจจะต้องมาบริจาคในครั้งต่อไปแต่เชิญชวนนะโดยเฉพาะหน้าใหม่ๆวันอาทิตย์ที่29นี้เรามาเจอกันครับสำหรับการเดินทางนะก็หลักๆถ้าใช้ระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่นะครับก็สะดวกมากไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือว่ารถใต้ดินรถไฟฟ้าให้ลงสถานีศาลาแดงและเดินเท้ามานะครับที่สภากาชาดถ้าขึ้นรถใต้ดินให้ขึ้นสถานีผมจำชื่อสถานีไม่ได้นะแต่ว่าให้ขึ้นจตุรัสจามจุรีนะหรือว่าจามจุรีสแควร์เดินมาหน่อยเดียวก็ถึงหรือถ้าใครขับรถนะครับจากพระราม4จากหัวลำโพงนะมุ่งหน้าขึ้นไป3ย่านนะครับเจออังรีดูนังเลี้ยวซ้ายนะครับสภากาชาดไทยก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่เคยบริจาคอยู่แล้วเคยเดินทางไปแล้วอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วต้องบอกว่าหลายคนเดินทางไกลมาจากต่างจังหวัดเป็นประจำด้วยก็โมทนาบุญกับทุกท่านนะครับเข้าสู่เนื้อหาภาคพยากรณ์ดวงรายวันวันนี้นะครับจันทร์ที่23พฤศจิกายน2558จันทรคติการนะครับขึ้น13ค่ำเดือน12ปีมะแมหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในเรื่องของงานเน้นภาพลักษณ์นะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เวลาเจอปัญหาหรือว่ามีเรื่องราวที่ทำให้เราไม่สบายใจเก็บอาการนะครับส่วนเรื่องเงินทองสิ่งที่น่ากลัวที่สุดวันนี้ก็คือในเรื่องของความคาดหวังนะอย่าลืมผลตอบแทนสูงความเสี่ยงสูงเสมอครับแต่ความรักหัวใจมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นคนที่เจ็บไข้อาการก็จะทุเลาเบาลงผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานให้ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวการกระทำดีกว่าคำพูดนะครับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองต่อด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมคนที่ทำธุรกิจการค้าวันนี้ขอให้เตรียมความพร้อมนะมีโอกาสจะได้ขยับขยายหรือแม้กระทั่งในลักษณะของการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนกับช่องทางใหม่ๆส่วนเงินทองถ้ามีโอกาสได้เข้าหุ้นกับคนที่สูงวัยกว่าถือว่าสมลูกมีโอกาสที่จะได้ลาภผลแต่ความรักหัวใจกลับด้านนะครับถึงมีคู่แต่ค่อนข้างจะโดดเดี่ยวเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อด้วยชาวราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้เรื่องงานให้เดินทางสายกลางดีที่สุดอะไรควรจะต้องกล้าก็ขอให้กล้านะครับแต่ในทางกลับกันอะไรที่พิจารณาแล้วว่ามีความเสี่ยงก็ควรที่จะมีความละเอียดรอบคอบให้มากขึ้นเงินทองรวมถึงการลงทุนแนวโน้มดีนะครับมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ท้าทายนะกับความรู้ความสามารถแต่หัวใจวันนี้ไม่ควรที่จะเริ่มต้นผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานทางสายกลางนะครับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อกันด้วยชาวราศีแกะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ชาวราศีเมษอย่ามัวแต่เงื้อง่าราคาแพงนะครับวันนี้ความรวดเร็วคือสิ่งสำคัญและแน่นอนนะเวลาทำอะไรเร็วๆเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังเพิ่มก็คือในเรื่องของคำพูดการเจรจาครับส่วนเงินทองคล่องทั้งสองขาหาได้มากใช้จ่ายก็ไม่น้อยความรักหัวใจวันนี้ต้องใช้ความพยายามให้มากขึ้นไม่ว่าคนที่กำลังมีปัญหาและต้องการจะปรับความเข้าใจ
หรือแม้กระทั่งคนโสดที่คิดอยากจะมีคู่ก็ตามกระตือรือร้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อได้ชาวราศีพฤษภครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนความรักหัวใจวันนี้อย่าหูเบาระวังคนไม่หวังดีนะฮะยุให้รั่วเขาเรียกว่ายุแยงแต่แข็งรั่วนะครับโดยเฉพาะคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยให้ถามคนของเราดีที่สุดส่วนเงินทองและการลงทุนก็ต้องออกแรงมากหน่อยใช้ความรู้นะใช้ฝีมือทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบส่วนงานวันนี้ควรให้ความสำคัญกับงานประจำก่อนเหนือสิ่งอื่นใดครับเสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาครับต่อด้วยชาวราศีเมถุน14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะครับวันนี้เรื่องของงานต้องบอกว่าอย่ามองแต่ด้านดีแต่เพียงอย่างเดียวนะครับฉะนั้นเวลามีอะไรผ่านเข้ามาเนี่ยอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นครับโดยเฉพาะลักษณะลาภผลจากผู้ใหญ่มีปัญหาให้เข้าหานะครับความรักหัวใจวันนี้อย่าคิดเองเองมีอะไรไม่เข้าใจมีอะไรไม่สบายใจให้พูดคุยกันครับเสริมในเรื่องของงานนะสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวครึ่งแรกนะครับ6ราศีนะน้ำหนักชัดเจนนะครับเป็นในเรื่องของงานนะไม่ว่าจะเป็นชาวราศีมังกรมังกรนี่เน้นภาพลักษณ์โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับส่วนชาวราศีมีนเนี่ยวันนี้อะไรที่เป็นธรรมชาติอะไรที่เป็นกึ่งกลางคือสิ่งที่ดีที่สุดส่วนชาวราศีเมษเองวันนี้อาจจะต้องกระตือรือร้นหน่อยนะครับคิดอะไรได้ให้หาทางลงมือปฏิบัติให้เร็วที่สุดส่วนชาวราศีเมถุนวันนี้เหรียญมี2ด้านนะอย่ามองแต่ด้านดีเพียงอย่างเดียวส่วนชาวราศีพฤษภนะครับวันนี้เน้นในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเน้นเรื่องของชีวิตโดยเฉพาะเวลาเราได้ยินได้ฟังอะไรที่ไม่น่าฟังเกี่ยวข้องกับคนรักวันนี้พูดคุยกันนะครับส่วนชาวราศีกุมก็เช่นเดียวกันวันนี้ไม่เด่นในลักษณะที่ว่าเหมือนต้องการช่องว่างเหมือนต้องการระยะห่างครับครึ่งแรกนะงาน4ความรัก2เดี๋ยวลองมาดูกันครับว่าครึ่งหลังจะเป็นอย่างไรเริ่มที่ชาวราศีปูนะครับ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ความจริงกรกฎเนี่ยนะดูเหมือนจะใกล้เคียงนะครับกับชาวราศีพฤษภในส่วนของงานก็คือต้องให้ความสำคัญกับในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงมากกว่าเรื่องของสิทธิประโยชน์หรือผลตอบแทนหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเปรียบเทียบถ้ามีโอกาสได้เลือกในส่วนของงานนะวันนี้เน้นความเฟิร์มขององค์กรนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนสมเหตุและผลนะครับวันนี้ถ้าคุณเตรียมมาดีในเรื่องของข้อมูลข่าวสารคุณก็มีโอกาสชนะตลาดคุณก็มีโอกาสจะได้ส่วนต่างความรักหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับการเริ่มกันใหม่โดยเฉพาะคนที่มีปัญหากันมาก่อนหน้าเน้นเรื่องของชีวิตครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ทำ5สอก็ดีนะก็คือในเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมให้มันสะดวกสบายนะสสางอะไรที่มันค้างๆแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนจริงๆต้องบอกว่าไม่ถึงขนาดย่ำแย่นะครับเพียงแต่ว่าต้องรู้จักพึงพอใจในสิ่งที่พึงมีพึงได้พูดอยู่เสมออย่าเปรียบเทียบความรักหัวใจวันนี้เวลามีปัญหาอะไรคุยแต่เรื่องปัจจุบันอย่าขุดคุยเรื่องเก่าและที่สำคัญวันนี้ฝากดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับสิงห์วันนี้เสริมสุขภาพสีครีมส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองครับต่อด้วยชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้คนทำธุรกิจต้องบอกว่าเด่นในเรื่องของบริวารนะครับจะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนวันนี้ไม่ต้องลงเองทุกอย่างส่วนคนทำงานวันนี้หยิบจับอะไรก็ดูเหมือนจะต่อยอดได้มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำ
ความรักหัวใจถึงจะไม่หวือหวาแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาใหญ่ที่ทำให้ทุกข์มีเพียงเรื่องเงินทองเท่านั้นวันนี้ต้องใจแข็งนะอย่าปากแข็งก็คือถ้าไม่ไหวจริงๆอ่ะขอความช่วยเหลือไม่ใช่เรื่องแปลกครับเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อด้วยชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับวันนี้งานสอบผ่านนะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับหรือว่าคนที่ทำธุรกิจวันนี้ลูกค้ามีต่อเนื่องอาจจะปากต่อปากแนะนำกันมาก็ใช่แต่เงินทองต้องเผื่อใจจะมีคนใกล้ตัวสร้างเรื่องเดือดร้อนให้รับผิดชอบหรือขอความช่วยเหลือความรักหัวใจวันนี้คิดเยอะๆนะครับระวังตัดสินใจผิดพลาดเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเดือดร้อนเพราะคนอื่นสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ขอเพียงแค่อย่าเลือกอย่าเกี่ยงงานนะครับมีอะไรให้ทำไปก่อนแล้วจะมีสิ่งดีๆหรือว่าโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นส่วนเงินทองสายป่านยาวนะวันนี้สภาพคล่องใช้ได้นะครับความรักหัวใจด้านดีคือมีโอกาสได้เริ่มแต่สิ่งสำคัญวันนี้อย่าชิงสุขก่อนหามนะครับเสริมให้มีความกระตือรือร้นเน้นในเรื่องของงานนะมีอะไรได้ให้รีบทำไปก่อนสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงครับต่อกันที่ชาวราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับวันนี้เหมาะสำหรับการมองหางานเสริมโดยเฉพาะการวิ่งเต้นการนำเสนอแม้จะเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยทำส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนอย่าเห็นแก่ความสุขชั่วครั้งชั่วคราวนะอย่าทำอะไรตามอำเภอใจการลงทุนวันนี้ใครเตือนใครทายทักให้ฟังให้พิจารณาความรักหัวใจวันนี้ไม่ได้มีปัญหาครับเหมาะสำหรับการวิ่งเต้นฉะนั้นคุณก็ต้อง alert หน่อยเสริมให้มีความกระตือรือร้นกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงครึ่งหลังนะครับก็น้ำหนักกระจายกันไปนะครับชาวราศีธนูเนี่ยวันนี้กับชาวราศีพิจิกขวนขวายวิ่งเต้นกระตือรือร้นอันนี้เป็นในส่วนของงานนะครับแต่ชาวราศีตุลกับชาวราศีกันน้ำหนักอยู่ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะสภาพคล่องอย่างตุลเนี่ยมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะบุคคลอื่นส่วนชาวราศีสิงห์วันนี้เป็นราศีเดียวนะครับที่เน้นในเรื่องของสุขภาพพลานามัยไม่ว่าคุณจะมีปัญหาสุขภาพหรือว่าโรคประจำตัวอยู่หรือไม่ชาวราศีกรกฎเองวันนี้เน้นในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงโดยเฉพาะคนที่มีโอกาสเลือกงานนะครับนะอย่าดูแต่ในเรื่องของเบเนฟิตแต่เพียงอย่างเดียวครบถ้วนกระบวนความครับสำหรับคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีคุณผู้ชมถ้าต้องการฟังซ้ำนะครับก็สามารถนะครับเข้าไปที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะครับหลังจากรายการสดจบแล้วเนี่ยทางทีมงานจะนำข้อมูลในส่วนนี้นำไปลงไว้และอย่าลืมครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยสายสดรวมถึงการตอบคำถามทาง SMS พักกันสักครู่ครับ